ใครจะบอกว่าน่าตกใจใครจะบอกว่าโอ้ยก็ค่ายการกันแล้วก็มองได้ทั้งสองด้านครับเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศขอถอนตัวจากการแข่งขันตําแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งหลังจากที่เจอแรงกดดันค่อนข้างหนักจากทั้งผู้อาวุโสในพรรคท้งผู้บริจาคคนสำคัญและสอสอกับสอวอ เพราะว่าการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนั้นไม่เพียงแต่เลือกประธานาธิบดีเท่านั้นแต่ยังเลือกสสทั้งสภาสวหนึ่งในสามถ้าหากโจไบเดนแพ้โดนัลด์ทรัมป์ถล่มทลายอย่างที่กำลังค่ายการกันอยู่ก็จะมีพลอยมีผลกระทบต่อโอกาสของผู้สมัครเดโมแครตสสและสวด้วยแรงกดดันจึงมาครบทุกด้านจริงๆท้ายที่สุดโจไบเดน ก็ต้องสละเรือต้องแสดงตนว่าผลประโยชน์ของพรรคผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนอัตราของตัวเองยูบเดนยื้อถึงนาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะยอมเขียนแถลงการว่าขอถอนตัวและขอสนับสนุนคามาลาแฮร์ิสรองป,ประธานาธิบดีเป็นตัวแทนของพรรคแต่นั้นไม่ได้หมายความว่า โจไบเดนสั่งได้เพราะพรรคเดโมแครตต้องมีมติต้องประชุมกันแล้วต้องเลือกตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการแต่การที่โจไบเดนประกาศสนับสนุนไม่ใช่แค่ support สับการเมืองของอเมริกามีคำว่า endorse ด้วย support คือสนับสนุนปกติแต่อ o r ด e นี่หมายถึงการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ที่จะให้เป็นตัวแทนของพรรคแต่การแข่งขันภายในพรรคเดโมแครตก็ค่อนข้างจะร้อนแรงพอสมควรแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเท่าที่ดูคนอื่นที่อาจจะเป็นตัวเต่งที่อาจจะแข่งกับคามาลาเฮริสในการเป็นตัวแทนพรรคนั้นก็ไม่ง่ายเพราะเสียงจะแตกสิ่งที่โจไบเดนทำตามข่าวหลายกระแสก็คือโทรศัพท์ ไปหาเหล่าบรรดาผู้มีบารมีในพรรคสสสวหรือคนที่สามารถจะนาวโนวมคนในพรรคไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามาบิลคลินตันฮิลลารีคลินตัน,ลลน,ตนมิเชลโอบามาและผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของฝั่งเดมโมแครตและในสภาสูงด้วย รวมถึงอย่างอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีทั้งหมดนี้คล้ายๆกับเป็นกลุ่มคนที่มีบารมีในพรรคสูงมากโจไบเดนผมก็เชื่อว่าเจอแรงกดดันจากคนเหล่านี้แหละจึงท้ายที่สุดจำเป็นต้องถอยออกมาการประชุมของพรรคเดโมแครตที่จะตัดสินประกาศเป็นทางการจะมีขึ้นที่ชิคาโก19 สิงหาถึง22สิงหาตรงนั้นแหละครับจะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าพรรคเดโมแครตจะรอถึงวันนั้นเพราะจะไม่ทันคามาราแฮริสเองในแถลงการที่ขอบคุณโจไบเดนบอกว่าเหลือเวลาเพียงร้อวันจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งเท่านั้นดังนั้นเธอก็ขอบคุณโจไบเดนที่สนับสนุนให้เธอเป็นตัวแทนของพรรค แต่คะเดียวกันเธอก็จะต้องทําให้ดีที่สุดในเวลาจํากัดเพื่อที่จะให้ได้เสียงสนับสนุนในพักพอผมก็เชื่อว่าเสียงที่สําคัญเนี่ยต้องเรียกว่าเจ้าพ่อของเดโมแครตเลยก็คือบารักโอบามาบิลคลินตันฮิลลารีคลินตันมิเชลโอบามาเหล่านี้เนี่ยจะเทคะแนนไปให้กับฝั่งไหนตัว คามาลาแฮริสนั้นพอต้องเผชิญหน้ากับทรัมป์นี่ก็น่าสนใจทันทีเพราะว่าคำว่าอายุมากเมื่อวานนี้เองเป็นปัญหาของโจไบเดนช่วงข้ามคืนหลังจากโจไบเดนประกาศถอนตัวจุดอ่อนเรื่องอายุกลับกลายมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ทันทีเพราะโดนัลด์ทรัมป์78คามาลาแฮรริส60เท่านั้นเองจุดแข็งจุดอ่อนของ คามาลาฮร r ริสกับทรัมปก็จะถูกเอามาเปรียบเทียบทันทีฉะนั้นทรัมปต้องคิดหนักและจากนี้ไปก็ต้องคอยจับตาดูว่า d e โมแครตจะเลือกใครและถ้าหากเลือกคามาลา h ฮร r รินั้นวิธีการหาเสียงของทรัมปก็ต้องเปลี่ยนไปจะโจมตีคามาลา h ฮ r r ริในฐานะผู้หญิงก็ไม่ได้เพราะฐานเสียงผู้หญิงกว้างไกลามาก 2. จะโจมตีว่าเธอเป็นคนสีผิวก็ไม่ได้เพราะว่าทรัมปต้องการเสียงจาก คนสีผิวเช่นเดียวกันเรื่องอายุนี่ทรัมป์เสียเปรียบแน่เพลอๆเจะมีคนพยายามจะบอกในริพับลิกันด้วยซ้ำไปว่าเออทรัมป์ควรจะถอนตัวไหมให้คนอายุน้อยกว่านี้หน่อยมาแข่งกับกคมาลาแฮริสไหมแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยมากเพราะวันนี้ทรัมป์คือผู้ที่สามารถที่จะคุมเสียงในพรรคริพับลิกันเกือบจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังนั้นเกมมันเปลี่ยนทันทีที่โจไบเดนตัดสินใจถอนสมองแต่คามาลาแฮร์ริสจะได้เสียงเสับสุนในพักเพียงพอหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ว่ามีคู่แข่งใครที่พอจะระดมเสียงได้ณน,นาทีนี้น่าจะย,ยังเป็นคามาลาแฮร์ริสครับเพราะคู่แข่งของเธอหลายคนครับก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในเกณฑ์อายุสัก50-60เท่านั้นครับเรื่องอายุอยู่ดีๆไม่มีโจไบเดนแล้ว พรรคเดโมแครตก็เกิดข้อได้เปรียบทันทีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าของรัฐมิชิแกนเกรเชนวิทเมอร์ซึ่งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่ก็เธอก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อาจจะมาแข่งอีกคนหนึ่งที่ได้รับการเอ่ยขานมาตลอดคือผู้ว่าแคลิฟอร์เนียกาวินนิวซัมนี่ก็มีความเป็นไปได้สูงอีกคนหนึ่งคืออดีตรัฐมนตรีขนส่งพีทบูติจั คนนี้ได้รับการเอ่ยออถึงมาพอสมควรแล้วครับแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยซ้ำไปว่าเป็นไปได้ว่าคารามาแฮรริสอาจจะเลือกพีทบุติเจ็กเป็นคู่หูมาเป็นรองประธานอธิบดีในการแข่งขันก็ได้อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากคือผู้ว่าเพนซิลเวเนียจอชชาปิโรรัฐเพนซิลเวเนียอิลินอย รวนแล้วแต่เป็นรัฐที่เรียกว่า battleground state คือรัฐที่ตัดสินว่าใครจะชนะแพ้เพราะทุกครั้งนั้นเป็นรัฐสวิงไปสวิงมาได้ดังนั้นณน,นาทีนี้การเมืองอเมริกันก็เกิดความร้อนแรงขึ้นมาทันทีใครจะไม่เป็นประธาทิบดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคะแนนเสียงกระแสของทรัมป์นี่พุ่งชนิดที่เรียกว่าถ้าโจไบเดนยังเป็นคู่แข่งอยู่นั้น ทรัมป์ชนะถล่มทลายแน่แต่พอพลิกเกมกลายเป็นคามราแฮริสต้องมาทบทวนเกาะติดและวิเคราะห์กันใหม่จริงๆครับดังนั้นตากับพิบไม่ได้สำหรับการเมืองอเมริกันจากนี้ร้อวันครับ